สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องไอทีอาราวอยู่ครับมี FC ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าเราอยากสร้างให้ข้อมูลในเรคคอร์ดของเรานะครับเช่นเรคคอร์ดที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของรหัสสมาชิกแรงต่างเนี่ยกลายเป็น QR code อัตโนมัติมันสามารถทำได้ไหมเราใช้เทคนิคแบบนี้นะครับนะโอเคครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe หรือว่าแชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยเรามารับชมกันครับโอเคครับสมมุติว่านะครับสิ่งที่เราต้องการทำนะครับสมมติว่าเราอยากมีอีกคอลัมน์หนึ่งนะเราอยากที่จะให้มัน generate เป็น QR code โดยทำการเก็บค่าของตัวรหัสสมาชิกนะครับแบบนี้ครับถ้าในฐานข้อมูลถ้าดูง่ายๆก็คือตัวนี้นะเราต้องการเก็บให้มันแปลงตัวนี้ให้กลายเป็น QR code เนี่ยเราทำได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยครับเรามาเพิ่มคอลัมน์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า QR code นะครับที่ใน Google Sheet ของเรานะครับหลังจากที่เราเพิ่มแล้วนะก็กลับมาที่ตัว tab app sheet นะครับจากนั้นเราอยู่ที่ตารางที่เราปรับโครงสร้างใหม่นะครับชื่อว่า member data นะครับกดปุ่ม generate structure ครับgenerate อีกครั้งหนึ่งรอสักครู่นะครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างครับเราจะเห็นคอลัมน์ที่ชื่อว่า QR code ที่เราเพิ่งสร้างตรงนี้นะก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับเรียบร้อยละเปลี่ยนคอลัมน์ type นะครับให้กลายเป็น image ซะแบบนี้ครับแล้วก็เซฟทีหนึ่งนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนโครงสร้างว่าต่อไปเนี้ยคอลัมน์เนี้ยจะเป็นรูปภาพนะครับจากนั้นครับเราต้องการเปลี่ยนนะครับเราต้องการเปลี่ยนนะครับให้มันคอลัมน์เนี้ยครับแสดงรูปลักษณะแบบนี้ได้นะครับนะโอเคอันนี้เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่อยู่ใน Google Chart นะครับเราสามารถเรียก API ตรงนี้มาสร้างเป็น QR code ตามขนาดที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่า type มันเป็น QR นะครับแล้วก็หลัง CSL นี้ก็คือข้อความเราต้องการนะครับเดี๋ยวข้อความนี้ค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวจันขอลากไว้ก่อนคุมไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับโอเคครับกลับมาสร้างเลยนะสร้างอย่างไรนะครับเรากลับมาที่ตัวคอลัมน์ QR code ที่เป็น image แล้วนะครับกลับมาที่ formula ครับเราจะใช้ตัวฟังก์ชันนะครับ concatenate นะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับหรือว่าลิงก์ URL ที่เราต้องการทำนะครับยาวมาเลยนะแล้วก็จะขอวางแบบนี้ลงนะครับแล้วก็ปิดนะครับจากนั้นเราก็คอมม่า1อันนะครับแล้วคำตามด้วยชื่อฟิลที่เราต้องการสร้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเราจะดึงเอารหัสมาสร้างนะครับก็เลย insert เข้ามานะครับหลังจากนั้นก็ปิดฟังก์ชัน concatenate นะครับแบบนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ฟังก์ชันทุกอย่างถูกต้องนะครับ concatenate นะครับตามด้วยข้อความชุดแรกก็คือตรงนี้ครับความหมายของตรงนี้นะครับก็คือเป็นการเรียกใช้ตัว API สำเร็จรูปของ Google ในการสร้างชาร์ตนะครับซึ่งมีขนาด150พิกเซลคูณ150พิกเซลโดยบอกว่าชาร์ตไทป์นั้นเป็น QR แล้วก็ชาร์ตลาเบลก็คือจะตามด้วยเท่ากับแล้วก็ข้อความที่ต้องการสร้างแล้วก็คอมม่าครับโดยเราจะดึงรหัสมาเป็นตัวสร้าง QR code นั่นเองครับเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับกดปุ่มเซฟได้เลยแล้วก็เซฟแอปพลิเคชันอีก1ครั้งนะครับเรียบร้อยครับคราวนี้เรามาดูผลลัพธ์นะลองกดปุ่ม add ใหม่นะครับ ID ของเราเป็นรหัสนะครับ ID 1009เราเลื่อนลงมานะครับเห็นไหมครับคอลัมน์ QR code ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นรูปภาพก็จะทำการสร้าง QR code ที่มีรหัสตามรหัสสมาชิกของเราเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับง่ายไหมนะครับเราสามารถเอาหลักการนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานส่วนต่างๆของเราได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับ
หากใครมีข้อสงสัยสามารถใส่รายละเอียดไว้ที่ด้านล่างนะครับหากใครต้องการที่จะสับสนช่องนะครับก็ยินดีนะครับสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แชร์ความรู้ดีๆให้กับท่านอื่นด้วยนะครับมีอะไรก็สามารถที่จะเสนอแนะอาจารย์ได้นะครับในเนื้อหาที่ท่านสนใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ